คุณผู้ชมคะช่วงอากาศเปลี่ยนในช่วงนี้สังเกตสุขภาพกันหน่อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างด้วยความเป็นห่วงนะคะคุณผู้ชมอย่างเรื่องของโควิด -19 ดูเหมือนว่าจะเลือนลางไปแล้วแต่มันไม่เคยจางหายไปนะคะขณะเดียวกันสวนทางกันเลยค่ะนอกจากจะไม่จางหายแล้วนั้นมีข้อมูลที่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามีข้อมูลบอกว่าตัวเลขการติดเชื้อและเสียชีวิตเนี่ยในบ้านเราสูงสุดในอาเซียนนะคุณผู้ชมนะยิ่งช่วงใกล้ไฮซีซั่นแบบนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติปักหมุดมาเที่ยวเมืองไทยกันสิ่งที่ต้องระวังนั่นก็คือภัยสุขภาพแม้ว่าโควิด -19 จะเลือนลางไปแล้วแต่มันไม่เคยจางหายไปค่ะเพราะว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีเนี่ยเขาบอกว่าเฉพาะช่วงนี้ยิ่งต้องระวังเลยตัวเลขการติดเชื้อและเสียชีวิตอาจจะพุ่งสูงขึ้นได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิรุณมุติศิขพันธ์นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยท่านเปิดเผยว่าสถานการณ์โควิด -19 ในไทยตั้งแต่ต้นปีจนถึง16กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีผู้ติดเชื้อมากกว่า 700,000 คนนะคะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า 48,000 คนเสียชีวิต205คนนี่นับเป็นสถิติติดเชื้อและเสียชีวิตสูงสุดในอาเซียนสาเหตุหลักๆเกิดจากความละเลยไม่ระวังกันค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าเอ้านี่เป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วแล้วส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิต 80-90% เป็นกลุ่มเสี่ยง608และยังมีอีกกลุ่มที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันนั่นก็คือผู้ที่ห่างหายจากการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไปรวมถึงผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วนะคะถ้าเทียบแล้วเนี่ยปัจจุบันในไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นประเทศที่มีโควิดที่มีการจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดและมีจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตสูงสุดนะครับอาจจะเป็นว่าเราเนี่ยฉีดเข็มวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยน้อยกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ระดับเดียวกันอย่างเช่นเรื่องของไต้หวันสิงคโปร์แบบนี้นะครับ